check the list of 100 substitutes select CW national level who is still winning breaking news 27 มิถุนายน 2567 ถึง 9 นาฬิกา 3 นาทีปิดตรวจสอบรายชื่อ 100 ตัวสำรองเลือกสวระดับประเทศใครเป็นใครบ้างเช็คชื่อเลยศิวราทนายตั้มยังได้ลุ้นเผยชื่อเหล่าคนดังไม่ติดตัวจริงวันที่27มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ระดับประเทศที่ Impact Forum อาคาร4เมืองทองธานีตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาของวันที่26 มิถุนายนที่ผ่านมากระทั่งการนับคะแนนทั้งหมดเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 4 นาฬิกา 52 นาทีและได้มีการประกาศผลการนับคะแนนทั้งหมด 300 รายชื่อโดยแบ่งเป็นรายชื่อคนที่ผ่านการเลือกได้เป็นสว.จำนวน200คนและอีก100รายชื่อในลำดับสำรองอ่านข่าวตรวจสอบรายชื่อ200ว่าที่สว.ใครเป็นใครบ้างดูเลยเปิดชื่อคนดังอดีตข้าราชการสำหรับ100รายชื่อสำรองมีคนดังติดโผยังได้ลุ้นเช่นพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนายทัชพงษ์แก่ดำนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนายประทีปคงสิบอดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ Voice TVนายพันเลิศใบหยกประธานกรรมการเครือตึกใบหยกและอดีตรองเลขาธิการพรรคไทยคนแรกตรวจสอบ100รายชื่อลำดับสำรองดังนี้นายร่มไทรทิพยเสวตนายอุทัยอัฏฐาพรนางสาวศรีไพรนนทรีนายจารุตลอเขมิการัศมีกุลนายพัทรพลเพชรพรมนางชโลมใจชยพันธนาการนางสาวกฤษตนันทองวิภาวันนายธัญญาภูลสวัสดิ์นายพันเลิศใบหยกนางสรินทิพย์โยทับมงคลทรัพย์นางสาวสิริวันคูอัมพรพันตรีนฤทธิ์รัตนพิเชษฐชัยนายธนวัฒน์ศรีสุขนายศรีเมืองเจริญสิรินายนันทวัฒน์จรัสโรจธนเดชนายพิสุทธิ์ทรัพย์วิจิตรนายณพลเดชมณีลังกานางสาวณภัทรโชติพฤกษ์ชูกุลนายสุภชัยมั่นใจตนนายปัญญาหารลำยวงนายประพัชเดชเกตพันนางสาวพัทราพรคิดซ้ายนางสาวชนัดดาสงพัฒน์แก้วนายสุดพงษ์บุญเสริมนายดิษฐพิเชษสุวรรณโพพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลนายพินโยประกอบผลพอไพบูลย์พัสดรพลเอกนุชิตศรีบุญส่งนายสมชัยหทัยตันตินายชัยรัตน์ธรรมสุภาพงษ์นายประชากัญญาประสิทธิ์นางสรินทร์สนธิสิริกฤตนายสุชาติเอื้อพันพงษ์นายไพโรธบุญสิริคำชัยนายสมศักดิ์คงเทศนายสง่ามังคละนายนำศักดิ์อุทัยศรีสมนายวิถีสุพิทักษ์นายตรีพลเจาะจิตพลเอกสุรชาติจิตแจ้งยางนุชนาถแท่นทองนายสงบจินะแปงนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนายทัชพงษ์แก่ดำว่าที่พันตรีกรพศรุ่งหิรัญวัฒน์นางสาวพิญญาพัฒน์สันสรียชีวินนายประทีปคงสิบนางวราพรคัตพันนายสฤทธิ์ไพรทองนายทรงพลภูลสวัสดิ์นายมนัสไหวพริบนางสาวณัฐนันทองดีวงนายโกเมศเกิดสมบัตินายธนกฤตติทองเต็มนายไตรวินิจตู้จินดานางสาวเพียรพรดีเทศนายปัญญาตกทองนายดิเรกเหมมนครนายองค์การยาสิงห์ทองนายสมชายสารโรวาทนางสุจิตราผาลีพัฒน์นายชัยนรงค์เยาวลักษณ์นายอารักษ์พลอยพาณิชย์นายธนาทิพย์พรมชื่นนายสาโรจสุวรรณวงศ์นายชัดชัยชินธรรมมิตรนายรังสรรค์สบายเมืองนายนิพนธ์จริยนรวิทย์นายวิวัฒน์ธีฆคีรีกุลนายชูเกียรติสิงสูงนายปิยวิทย์โกรธเพชรนายขวัญชัยบุญเพชรนายอานันต์รองพลนายวีระเขนยนางอรทัยมูลคำนางสาวจิตราพีชพัฒน์นายธนชนมุทาพรนายบุญยรักษ์ยอดเพชรนายสมจิตสุวรรณบุตรนายพินโยขันติยูนายสามารถรัตนประทีปพรสออักครวัฒนือพงธนาชลิตกุลนางฉัตรสุภาพงเสนานายปฏิมาเหล่าชัยนางสาวนฤมลปิติธานันนางสาวณัฐมนชื่นดวงนางพาณิชย์แต้กิจพัฒนานางรุ่งนภาภ
พุทธแก้วนางสาวพันนรัตน์จงอมรรัตน์นายธนัทพงษ์วงมุลาลี่นายธีรศักดิ์อรันพิทักษ์นายแดนปรีชานายธนากรแหวกวารีนายสุรชัยพรจินดาโชตนายอุลิชดิษฐประณีตพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วนายชำนาญพัฒน์หานแก้วนายพงศกรตั้งกิจตระกูลนางสาววิยดามุ่งผลกมลวันหวดดุวันเดียวชนะ2แมตช์ลิ้วตัดเชือกหวด ITF World Junior กีฬาวันที่27มิถุนายน2567 17นาฬิกา21นาทีการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior สัปดาห์ที่2รายการ ITF Juniors World Tennis Tour J62 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่27มิถุนายน2567เป็นรอบเมนรอบัวกมลวันยอดเพชรนักเทนนิสดาวรุ่งไทยวัย16ปีโชว์ความแข็งแกร่งในฐานะมือวางอันดับ2ของรายการลงแข่งขันวันเดียว2รอบในประเภทหญิงเดี่ยวและคว้าชัยได้ทั้งหมดโดยในการแข่งขันรอบ3 16คนชนะซัมเมอร์ฮัฟเฟลมือวาง15จากออสเตรเลีย 6-1 6-1 จากนั้นในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายเอาชนะวันรุยหนิงมือวาง11จากจีน 2-0 เซต 6-2 6-3 ส่งผลให้กมลวันฉลุยสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างยูกะไนโตะมือวาง8จากญี่ปุ่นกับลีฮาอึงมือวาง4จากเกาหลีใต้ด้านประเภทชายเดี่ยวเปนเน่เปนจารุสอนนักเทนนิสดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ1ของรายการลงแข่งขันรอบ3 16คนพบกับอัลเนอร์หว่องนักขวดจากสหรัฐอเมริกาที่ผ่านเข้ามาจากรอบคัดเลือกซึ่งคู่นี้ถูกฝนป่วนเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาโดยก่อนหยุดการแข่งขันเป็นฝ่ายนำอยู่ 5-1 ในเซตแรกและเมื่อกลับมาแข่งขันกันต่อปรากฏว่าเป็นเอาชนะได้สำเร็จ 2-0 เซตด้วยสกอร์ 6-2 7-5 ทว่าในรอบก่อนรองชนะเลิศเปนไม่สามารถคว้าชัยได้หลังพ่ายต่อยูกิโอคาฮาชิมือวาง8จากญี่ปุ่นด้วยสกอร์ 4-6 และ 0-1 เรทเนื่องจากเปนมีอาการตะคริวในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสเยาวชนไทยรายอื่นหญิงเดี่ยวรอบ3พิชยาภักษ์ศรีมุกชนะศรีนิธิบาลาจีวาง7อินเดีย 7-5 6-3 ทฤตาหงหยกชนะจอจี้ซีเกอร์สหราชอาณาจักร 6-0 6-2 ปารมีทัดแก้วแพ้เอลิซาเบธอีวานอฟวาง10ออสเตรเลีย 1-6 3-6 สอนวิสากุลลภิสารรัตวาง13แพ้ซูยันตันสิงคโปร์ 2-6 2-6 กัญชยาจุงวัฒนาแพ้ยูกะไนโตะวาง8ญี่ปุ่น 0-6 0-6 โชติรินแก้วก่าแพ้ลีฮาอึมวาง4เกาหลีใต้ 6-45-7 และ 5-7 รอบก่อนรองชนะเลิศพิชยาภักษ์ศรีมุกแพ้ซูยันตันสิงคโปร์ 1-6 0-6 ทฤตาหงหยกแพ้เอลิซาเบธอีวานอฟวาง10ออสเตรเลีย 0-6 7-5 และ 6-7 2-7 ชายเดี่ยวรอบ3คุณานันท์พันธราธรวาง9ชนะริวโกดิกุล 2-66-2 และ 6-2 ปวรปรัตน์งั้นบุญศรีวาง15แท้ยูคาวานิชิวาง4ญี่ปุ่น 2-6 2-6 พบธรรมศรีวงแท้โฮเฉินฮุยวาง7ไต้หวัน 4-6 2-6 ธีรพัฒน์ขันติวีรวัฒน์แท้โคชิโรนากามาเอะวาง3ญี่ปุ่น 0-61-6 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่